ลงมาเนี่ยมันแนบสนิทเลยมันแนบสนิทปุ๊บเพื่อนๆดูดิตรงมากแล้วดูดิเงามากยิ่งหนีบยิ่งเงาอ่ะพลอยใสค่ะวันนี้นะคะพลอยใสขี้เหอะนะคะเรามาเหอะอุปกรณ์ทำผมกันค่ะนั่นคือเจ้านี่เลยค่ะ The Sasha Wonder Wavy Hair Styler นะคะนี่นะคะเป็นอย่างนี้เลยกล่องเป็นแบบนี้นะคะถ้าถามว่าทางเราเนี่ยมีที่ม้วนผมที่หนีบผมเยอะแล้วยังก็ถือว่ามีอะค่ะก็ถือว่าที่บ้านก็คือยังใช้ได้อยู่อ่ะทำไมเราถึงต้องซื้อตัวใหม่มาด้วยก็เพราะว่าความอุปทานหมู่นั่นเองนะคะพอดีว่าเหมือนงานเซลล์ครบรอบ14ปีของ If and Boy อะมีตัวนี้ลดราคาอยู่ซึ่งราคาเต็มอยู่ที่ 1,490 บาทนะคะแล้ว If and Boy เนี่ยเขาบอกว่าเซลล์ 50% นะคะก็เหลือ745บาทนะคะทางเราก็แบบราคาดีจ้ะแม่ราคาดีจนรู้สึกว่าเอออยากได้แล้วก็คือพอเข้าไปในคอมเมนต์เนี่ยก็คือมีแต่คนแบบรับฮิวจ้าโน่นนี่นั่นจ้าเด็ดๆๆแล้วก็แบบอยากได้ไงแต่แบบเออก็ไม่ได้ว่างไปเนาะเลยวันนี้เลยไปแบบทําธุระนะคะแถวแบบพระราม2ก็เลยเข้าไปในโลตัสนี่คือเล่าเป็นเรื่องแบบบังเอิญมากก็คือจริงๆก็คือตั้งใจแหละไปเดินดูว่าเออโลซาชาที่อื่นเนี่ยเขาจะลดหรือเปล่านะแล้วก็เจอเจ้าตัวนี้ใช่ตัวเดียวกันเลยที่รถที่เซลที่เอเวนบอยอ่ะแล้วราคา745แต่ตัวนี้เราได้มาในราคา590บาทโอ้แต่จะบอกไว้ก่อนว่าวันที่พลอยไปซื้อเนี่ย30ตุลา2562นะคะเขาบอกพลอยว่าเนี่ยน้องต้องซื้อวันนี้แล้วแหละเพราะว่ามันลดวันนี้วันสุดท้ายทางเราก็โอ้ก็ได้ค่ะวันนี้วันสุดท้ายก็ได้ค่ะก็คือแบบหยิบมาเลยโดยไม่ลังเลเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเขาโกหกเราหรือเปล่าว่ารถวันนี้วันสุดท้ายนะเพื่อที่จะให้แบบเราได้ซื้อใช่ไหมแต่ว่าเออจิตใจเราก็คือจดจ่อกับเจ้านี้อยู่แล้วนะคะรู้สึกว่าอยากจะซื้อตัวนี้มาอยู่แล้วก็เลยอ่ะหยิบมาเลยไม่ได้แบบสนใจว่าเออวันนี้วันสุดท้ายก็เลยรีบซื้อหรือว่ายังไงนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไปดูที่โลตัสแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นนี้อยู่นะค่อยว่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันดีกว่าว่ามันดีไม่ดีมาแกะกล่องกันเลยดีกว่าจ้าชึบเนี่ยคือได้มีการลองไฟเรียบร้อยแล้วนะที่แบบที่ห้างเรียบร้อยแล้วว่าเออตัวนี้เนี่ยไฟมันเข้าไฟมันติดนะจ๊ะพี่จ๋านี่มันก็มีอะไรบ้างนะเป็นข้อมูลของ product นะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นเหมือนกับว่าใบรับประกันนะคะนี่ให้เราส่งเข้าไปนะคะตัวนี้นะคะมีรับประกัน1ปีนะคะก็มีต่างๆนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็นี่เลยค่ะก็จะหอมประเปิ้ลมาประมาณนี้ตัวนี้นะคะกำลังไฟอยู่ที่51ถึง55วัตต์นะคะแรงดันไฟอยู่ที่100ถึง240โวลต์นะคะแล้วก็สายไฟเนี่ยสายของเขาเนี่ยยาว 1.8 เมตรค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะคือเขาเขียนว่าเป็น2 in 1ก็คือสามารถที่จะหนีบตรงได้แล้วก็สามารถที่จะม้วนผมได้นะคะแล้วก็ยังมีแผ่นเซรามิกนะคะช่วยทำให้เวลาเราเสียบแล้วเราใช้งานเนี่ยมันร้อนได้ไวขึ้นแล้วก็ความร้อนเนี่ยสม่ำเสมอเท่ากันทั้งหมดนะคะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยก็จะเกิดความเงางามกับเส้นผมด้วยทำให้ผมมีความเขาเรียกว่าอะไรมีน้ำหนักด้วยนะคะไม่ได้ทำให้ผมแห้งเสียขนาดนั้นนะคะที่เราดูในเพจมาคือมันใช้ได้หลายทรงเลยมาดูกันว่าถ้าเราทำจริงเนี่ยมันจะได้ไหมจะง่ายเหมือนที่เขาทำในรีวิวต่างๆหรือเปล่าไปดูกันจ้านี่นะคะนี่เราเสียบปลั๊กแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้าเพื่อนจ๋ากดเปิดเครื่องปึ๊บนี่เปิดเครื่องนะคะก็จะเป็นไฟแดงๆขึ้นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพลอยขอรอก่อนแป๊บนึงนะคะนี่มาดูสภาพเส้นผมกันก่อนดีกว่าจ้านี่นะคะหัวฟูมากคือแบบปกติเนี่ยเป็นคนที่หัวฟูอยู่แล้วแต่ว่าก็มีการยืดต่างๆนะคะแล้วตอนนี้คือไม่ได้ยืดมาหลายเดือนแล้วดูสภาพหัวอย่าให้มันรุนแรงถึงขั้นนั้นนะคะเราจะมาช่วยเขาก่อนก็คือช่วยหวีจ้าพี่จำไว้นะคะว่าเวลาหวีผมนะคะนี่หวีจากปลายนะคะหวีจากปลายผมก่อนนะค่อยๆขึ้นมาถ้ากระชากตั้งแต่แบบหนังศีรษะลงมาเนี่ยมันจะทำให้เส้นผมเราขาดจุดร่วงนะคะแล้วก็มันไม่ดีอ่ะต่อเส้นผมคือมันจะเป็นการกระชากอ่ะนะหวีจากปลายก่อนจ้าหวีจ้าพยายามใช้หวีห่างๆนะคะหรือว่าถ้ามีหวีอะไรอย่างอื่นก็ใช้ได้ค่ะใช้หวีอะไรก็ได้คือใช้หวีอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าพยายามหวีจากปลายผมก่อนจ้านี่จ้านี่เป็นผมปกติเลยนะคะนี่
ฟูฟูอย่างนี้ฟูฟูอย่างนี้นะคะพี่ฟอนะคะพี่ฟอปรับอุณหภูมิไม่ได้นะคะก็คือแค่แบบว่าเปิดปิดเลยเฮ้ยจริงๆอันนี้กิมมิกก็น่ารักดีนะเห็นไหมมันเป็นไฟรูปหัวใจอ่ะเออน่ารักคือคนอื่นก็จะมีการแบ่งผมใดๆเราก็จะไม่แบ่งผมใดๆให้เห็นกันชัดๆเลยไม่ได้มีความพร้อมเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าคือเราแบบเห่อไงเพื่อนโอเคมาหนีผมตรงกันก่อนเลยดีกว่านะคะคะเวลาไว้คุณผู้ชมดิฉันตกใจค่ะอ่ะเวลานี่เวลาหนีบนะคะเวลาหนีบนะคะเราก็จะเฮ้ยเนี่ยคือผมงอกหรือเปล่าอ่ะฉันรู้สึกไม่สบายใจอ่ะงอกอาจจะมีความผมงอกบ้างอะไรบ้างนะคะเพื่อนอ่ะนะสักทีนี่นะคะก็ค่อยๆหนีบลงไปนะคะหนีบตรงปึ๊บคอยว่ามันไม่ค่อยแน่นอ่ะคือปกติแล้วอ่ะถ้าเวลาเราจะหนีบตรงอ่ะคือมันจะต้องเห็นอะไรไหมมันส่งลงไปได้ยังไงอ่ะเพื่อนทำไมอ่ะทำไมมาทำอย่างนี้อ่ะคอยอ่ะอุ้ยร้อน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 ไม่เคยมีอะไรที่ไม่พังอ่ะถ้าผ่านมือฉันก็คือต้องพังทุกอันเหรอวะเพื่อนใจเย็นก่อนเมื่อคืนเด้อโอเคนี่นะคะก็คือว่าอ๋อมันต้องล็อกก่อนไงโอเคมาเริ่มกันใหม่นี่นะคะเราก็จะมาหนีบนะคะหนีบนะคะปึ๊บปึ๊บคอยว่าค่อนข้างที่จะจริงๆมันก็หนีบได้นะเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยคือหนีบแล้วอันเนี้ยคือยังไม่หนีบเห็นปะเออจริงๆมันก็ได้อยู่นะคอยว่าก็ได้อยู่นะแต่ก็แบบมันไม่ได้จับถนัดมือขนาดนั้นสำหรับการหนีบนะไม่ได้รู้สึกว่ามันจับถนัดมือขนาดนั้นปึ๊บตังตาชึบแล้วก็ลงมาคือพอรู้สึกว่าถ้าหนีบแค่แบบน้อยๆอ่ะมันจะดูอันนี้ก็ได้นะนี่ได้นะได้อยู่นะนี่เป็นไงเฮ้ยได้อยู่เว้ยได้อยู่ได้อยู่เพื่อนได้อยู่จ้านี่หนีบจ้าปึ๊บนี่ได้อยู่ดูนะแล้วมันก็คือเงาด้วยนะดูดิเฮ้ยไม่ธรรมดานี่ผมฉันดูแบบดูเป็นคู่เป็นคนขึ้นมาแล้วจ้าจากหัวฟูเมื่อกี้นี่ชึบแล้วก็หนีบลงมาเวลาหนีบก็คือกดตรงนี้กดลงมาช่วยบีบจ้าเพราะว่ามันร้อนเร็วนะโอ้โหผมเงาเลยอะเอาจริงไม่พูดเล่นอะโอเคนี่ให้ดูสองข้างให้ดูข้างนี้เห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นหัวฟูปกติคือพอจะบอกว่ามันร้อนเร็วเด้อมันร้อนเร็วอยู่เด้อแล้วก็มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าคือปกติอ่ะเวลาที่หนีบผมของเราอ่ะเราจะหนีบกันแบบว่าเอาช่อเล็กๆมาค่อยๆหนีบค่อยๆบีบค่อยๆลูบค่อยๆแบบอึ๊ดไปทำให้นางแบบว่าค่อยๆหนีบไปใช่ไหมแต่เจ้าตัวเนี้ยไม่สามารถนะเพราะว่าแต่เห็นไหมว่ามันเห็นมือพออยู่ข้างหลังเห็นไหมเออมันมีช่องว่างอยู่ตรงกลางมันทำให้เวลาเราหนีบแบบว่าเล็กๆเหมือนเนี้ยเล็กๆแค่เนี้ยเหมือนมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเว้ยเพราะว่าแบบมันไม่ได้เข้าไปในมันแบบมันลอดช่องว่างได้อะเนี่ยดูนะพอเอาผมเข้าไปอย่างเงี้ยเอาเข้าไปได้เว้ยคือมันไม่ได้ช่วยอะไรแต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยรวบรวมเขาไว้ช่อใหญ่ๆหน่อยนะจ๊ะใหญ่ๆจ้านี่กำให้หนาๆแล้วก็ยัดเข้าไปปุ๊บแล้วก็หนีบไว้ใช้ตรงนี้กดใช้นิ้วโป้งกดข้างบนกดปิดฝาไว้แล้วก็ดึงชื้อค่อยๆดึงช้าๆดูนะเฮ้ยเห็นชัดนะเห็นชัดอยู่นะต่างนะข้างบนข้างล่างต่างอยู่นะเออค่อยๆหนีบปึ๊บอันนี้โอเคเลยดูดิโอเคเลยคือแบบผมแบบสามารถได้เลยแล้วพลอยก็รู้สึกว่ามันไวนะมันไวกว่าเวลาเรามานั่งหนีบทีละช่อเออเดี๋ยวพลอยจะหนีบให้แบบทั่วหัวเลยแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะแจนโอเคกลับมากับผมตรงคือไม่รู้ว่าเลยว่าหน้าหมายาวลงมาขนาดนี้แล้วนะคะเย่กลับมาแล้วนะคะเป็นคนละคนเลยค่ะเพื่อนนั่นแน่อะไรจะขนาดนั้นจ้าเพื่อนสาเกตได้เลยนะเห็นมากในกล้องคือเห็นชัดเวอร์ว่าผมมันแบบตรงสลวยแล้วก็เงาด้วยมีความเงาแล้วดูมีความมีน้ำหนักทั้งที่วันนี้ที่ฉันเนี่ย
ออกไปเผชิญโลกมามากมายนะคะนี่เฮ้ยได้อยู่นะแล้วก็พอเมื่อกี้นะคะที่ไปหนีบมาทั้งหัวเนี่ยก็เจอเทคนิคแล้วที่เมื่อกี้เพื่อนบอกว่ามันมีรูตรงกลางอ่ะแล้วมันก็ทำให้แบบเราไม่สามารถที่จะหนีบแบบช่อเล็กๆได้เนี่ยสามารถหนีบได้แล้วนะคะเหมือนกับว่าใช้ประสบการณ์ในการหนีบเมื่อกี้นะคะหนีบมันแล้วก็จะเน้นมันนะคะก็คือหนีบไปใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยกดตรงนี้แล้วก็ลูดลงมาเห็นไหมพอลูดลงมาเนี่ยมันแนบสนิทเลยมันแนบสนิทปุ๊บเพื่อนๆดูดิตรงมากแล้วดูดิเงามากยิ่งหนีบยิ่งเงาอ่ะดูดิอันนี้คือแบบที่หนีบไปแล้วใช่ปะอันนี้คือที่หนีบเมื่อกี้เห็นไหมเฮ้ยคือมันเงาเด้อมันดีนะเนี่ยเอ้ยมันดีนะเนี่ยตัดสินใจไม่ผิดนะเนี่ยตัดสินใจไม่ผิดนะเนี่ยใครที่ดูคลิปพออยู่นะคะวิ่งไปอีเวนต์บอยเลยนะคะไปซื้อมาเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นลุคผมลอนกันบ้างค่ะทางนี้โอเคมาค่ะผมลอนกันนะคะเดี๋ยวพลอยจะเอาเป็นลอนนี้แล้วกันเนาะยังไงนะอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เหรอว้ายอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เหรอว้ายทำมันดีป่ะอย่างนี้ก็อย่างนี้เฟิร์ฟพอเป็นอย่างนี้แล้วเหมือนมันหักป่ะพอมีอย่างนี้แล้วหักอ่ะพอว่าดึงออกดีกว่านี่พอดึงออกดีกว่านะคะเพราะว่าพอไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงอ่ะพอมันมีอันนี้เสียบพอแบบไม่ค่อยมั่นใจอ่ะเพราะว่าเรามาดึงออกดีกว่านะคะอีที่ทำอย่างนู้นอ่ะเห็นแล้วเห็นไหมมันแบบมันหักอ่ะมันเหมือนมันจะหักอ่ะเออมาเราก็จับอย่างนี้นะคะแล้วก็หนีบเข้าไปนะจับแล้วก็หนีบเข้าไปปุ๊บแล้วก็ม้วนเลยค่ะม้วนนี้นี่ม้วนจ้าค่อยๆม้วนนะคะคือมันแน่นอ่ะคือค่อยๆม้วนม้วนจะม้วนเข้าม้วนออกก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยจ้าเพื่อนจ้าหัวต่อนี่ออกมาแล้วนี่นะคะได้แล้วเรียบร้อยเลยนะจะแบบงงๆหน่อยเพราะพอไม่ได้ม้วนผมนานแล้วอะแต่ว่าเดี๋ยวจะทำให้ดูเรื่อยๆแล้วกันอะแล้วทุกคนก็บอกว่าเอ้ยฉันทำเก่งกว่าเธออีกเธอจะมาทำให้ฉันดูใช่ไหมก็ฉันจะมาลองไงเธอว่าเออเครื่องนี้เขาใช้ได้จริงหรือเปล่าม้วนแบบ3ลอนแล้วนะผมพอมันไม่ใช่ผมสีอะมันก็เลยแบบอาจจะมองไม่เห็นแบบชัดมากเวลาคลิปนี้ต้องยาวแน่เลยอะแต่ก็จะพยายามทำให้มันสั้นลงมานะคะอ่ะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่เคยใช้ที่ม้วนผมเลยจ้ะม้วนไม่เป็นจ้ะพี่เราจะทำยังไงจ้ะเราจะผ่านพ้นเรื่องนี้ไปยังไงจ้ะถ้าเราสั่งซื้อตัวนี้มาหรือว่าเรามีที่ม้วนผมใดๆอยู่ในมือแต่ม้วนไม่เป็นจ้ะพี่จ๋าหยิบมาเลยนะคะช่อไม่ต้องใหญ่มากนะคะคว่ำหัวลงนะคะแล้วเราก็อ่ะม้วนพันผมเข้ามาสีนะคะลากวางมือนะคะดิฉันบอกคุณเดี๋ยวดิฉันก็ต้องจ้องอันนี้ไว้เลยเพราะว่าดิฉันก็จะโดนความร้อนที่นิ้วระวังมือนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จุ๊บเฮ้ยโบโบเบเบ้จ้ะอ่ะให้ดูนี่คือความโบโบเบเบ้ได้หลอนคายค่ะคุณได้หลอนคายค่ะนี่ความโบโบเบเบ้นะคะได้หลอนคายค่ะคุณกี้เราม้วนออกไปแล้วนะคะมาม้วนเข้าค่ะม้วนเข้ามาในแกนค่ะและจ้องที่แกนไม่ต้องมองกล้องค่ะนี่นะพี่บอกว่าม้วนอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้ช่อใหญ่อ่ะเพราะว่าเราไม่ได้แบบจับเข้าไปโดนความร้อนทั้งหมดทั้งมวลไงนึกออกไหมมันขึ้นความร้อนอยู่กับที่เราจับนะคะเฮ้ยคุณนี่คือการม้วนผมแบบโบโบเว่เอาไปมาเฮ้ยสวยกว่าด้านที่ม้วนนี่แบบหนีบๆอีกอะโอเคเดี๋ยวพลอยนะคะจะไปฝั่งเนี้ยพลอยจะม้วนแบบหนีบแล้วก็ม้วนแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยพลอยจะม้วนแบบขนโบโบเว่นะคะมาให้ดูกันว่าม้วนเสร็จแล้วจะเป็นยังไงไปจ้าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นลอนนะคะที่พลอยทำสองข้างเลยแล้วก็มีการสางแล้วนะเวลาสางผมเวลาลอนผมเสร็จนะให้สางตอนที่ผมเย็นแล้วนะคะถ้าเราไปสางตอนร้อนเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ล็อกทรงเลยเพราะว่าอันนี้โอเคนะดูดิอันนี้คือแบบเนี่ยสางไปแล้วด้วยสางไปแล้วด้วยทรงต่อไปนะคะทรงที่4นะคะสำหรับคนที่ผมสั้นปะบ่าหรือว่าผมยาวนี่แหละจ้ะ
แต่คือเป็นคนที่ชอบผมตรงแล้วขอความงุ้มป้ายจากที่ความงุ้มป้ายสอนในจ่าพลอยเอาออกมาช่อหนึ่งแล้วกันนะคะให้เห็นอย่างนี้เนาะแล้วก็พลอยก็จะหนีบก่อนนะคะหนีบก่อนจ้าก็หนีบให้มันตรงอย่างที่บอกนะคะถ้าช่อมันบางๆเนี่ยก็ให้เราใช้จับอย่างนี้แล้วก็ลูดลงมาหนีบให้ตรงก่อนนะคะนี่ผมเอาผมตรงแล้วจ้าเราจะงุ้มปลายอย่างไรจ้าพี่จับเขามาด้วยกันแล้วก็งอหักข้อมือตรงข้างล่างนะคะนี่เห็นไหมเพื่อนๆเลิศมากอ่ะเออนี่ก็หักข้อมือค่ะนี่ได้ผมงุ้มป้ายแล้วถ้าใครที่แบบมีฝีมือก็อาจจะทำได้ดีกว่าเราแต่คือแบบมันก็โอเคแล้วมันก็ไม่แบบไม่ได้ดูแบบว่าตรงแถวนึกออกปะแบบงุ้มป้ายอะไรอย่างเงี้ยคือนึกภาพตามนึกภาพสรุปกันเลยนะคะสำหรับเจ้าเลอเซช่าวันเดอร์วาวี่แฮร์สไตเลอร์นะคะตัวนี้นะคะคือแบบเด็ดมากดีมากคุ้มราคามากเลยนะคะสำหรับเพื่อนที่ยังตัดสินใจอยู่นะคะพุ่งตรงไปเลยเพื่อนแนะนำว่าให้ไปที่ Eve & Boy นะคะคือชัวร์กว่านะคะชัวร์กว่าแน่นอนนะคะว่ามีของแน่นอนนะคะก็ราคาเต็มนะคะ 1,490 บาทนะคะลดราคาเหลือ745บาทเท่านั้นนะคะคือโอเคใช่พลอยอาจจะซื้อจากแบบจากโลตัสใช่ไหมแต่ที่พลอยแบบแนะนำให้ไปที่ Eve & Boy เนี่ยเพราะว่าเราคิดว่าเขาคงจะมีแบบของแบบเยอะกว่าโลตัสแน่นอนนะคะหรือว่าถ้าใครอ่ะไปตามที่โลตัสแล้วก็คือแบบได้ราคาเดียวกับพลอยก็ถือว่าโชคดีกันไปนะคะชอบที่สุดของตัวนี้เลยนะคะคือความที่ผมเนี่ยมันเงามากมากหลังจากที่ใช้นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราใช้ที่มีผมที่ม้วนผมหรือแม้กระทั่งไดร์เป่าผมเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นการให้ความร้อนกับเส้นผมโดยตรงแล้วก็จะทำให้ผมยิ่งแห้งเสียถ้าคุณไม่ได้ใช้ออยล์หรือใช้อะไรก่อนนะคะซึ่งอันเนี้ยสารภาพตรงๆเลยว่าพลอยไม่ได้ใช้ออยล์เลยก่อนที่จะมาทำนะคะคือวันนี้เนี่ยไปข้างนอกมาแล้วก็สางผมตั้งแต่ต้นคลิปเพื่อนๆก็เห็นเลยนะคะว่าเออหัวหยงหัวหย่อยกันไปเลยนะคะคือเราเนี่ยใช้ชีวิตมาทั้งวันแล้วเราก็มาใช้เครื่องนี้นะคะโดยที่ไม่ได้มีการใส่ออยล์เพื่อช่วยให้มันแบบเงาขนาดนี้เลยอ่ะมันยังได้ผลลัพธ์ที่เงาและสวยขนาดนี้เลยนะคือมันดีมากคือรู้สึกว่าแบบดีจะรู้สึกว่าอยากจะแนะนำแล้วก็อยากจะบอกต่อแล้วก็จะพยายามตัดคลิปนี้ให้เร็วที่สุดเลยเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ซื้อตัวนี้ไปลองใช้กันนะคะตัวนี้เนี่ยมันทำได้หลายทรงมากอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นพลอยทำไปนะคะคือพลอยเนี่ยไม่ได้ทำผมเก่งมีการทำผมแบบบ้างแล้วก็ทำผมแบบได้บ้างไม่ได้บ้างโบเบ้บ้างนะคะแต่พลอยก็ยังสามารถทำทรงผมมาได้ถึง4ทรงเลยด้วยกันนะคะทั้งผมที่ตรงนะคะแล้วก็ผมที่ลอนนะคะก็จะมี2ลอนด้วยกันนะคะเป็นลอนที่หนีบกับเครื่องแล้วก็เป็นลอนที่ใช้แบบว่าม้วนกับภายนอกของเครื่องสำหรับคนที่แบบว่าไม่เคยม้วนผมเลยนะก็สามารถใช้เทคนิคลอนนี้นะคะลอนนี้ก็ดูธรรมชาติมากนะคะและอีกทรงนึงนะคะก็คือเป็นผมตรงนี่แหละแต่ว่างุ้มปลายแบบนี้นะคะคือเลิศมากคือแบบเพื่อนๆก็เห็นว่าคือผมมันดูแบบเงามากและดูมีน้ำหนักมากนะคะที่เราไม่ได้ใส่ออยล์ช่วยคือมันก็มีความร้อนอ่ะมันก็ทำลายเส้นผมอยู่แล้วแหละแต่คือแบบมันทำให้ผมแบบดูเงาขึ้นและที่สำคัญอีกข้อนึงของเขาเลยคือแบบมีบอกว่าเครื่องเซรามิกอะค่ะคือเนี่ยไอ้สีชมพูเนี่ยคือเป็นเซรามิกใช่ไหมแล้วมันก็ทำให้แบบความร้อนมันร้อนเร็วมากแม้ว่าตัวนี้จะไม่มีตัวปรับอุณหภูมิใดๆเลยมีแค่ปุ่มเปิดและปุ่มปิดและร้อนสม่ำเสมอมากและร้อนจริงจังมากเพราะว่านิ้วเคยพองไปแล้วนะคะคือพลอยว่าตัวนี้ตัวเดียวนะคะจบเลยให้เพื่อนๆแบบไปต่างจังหวัดนะก็พกไปได้เลยนะคะใครที่ใช้เครื่องแบบเครื่องทำผมได้เก่งกว่าพลอยเนี่ยพลอยว่าก็คืออาจจะแบบครีเอทการม้วนได้แบบว่าเยอะกว่านี้อีกนะคะก็สามารถไปลองหาซื้อกันได้เลยนะพลอยแนะนำเลยตัวนี้นะคะแล้วไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยถามว่ามีมาทำไมจริงๆพลอยก็ไม่ได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการใช้ตัวนี้สักเท่าไหร่นะคะว่ามีเจ้าตัวนี้มาทำไมใช่มีเจ้าตัวนี้มาทำไมนะคะไอเนี้ยมันไม่ได้เป็นแบบตรงขนาดนั้นอะมันเหมือนกับว่าใช้ให้เราร้อนได้ด้วยฉะนั้นเวลาที่เราจะหนีบผมเนี่ยก็คือจะต้องบีบแล้วก็กดแล้วก็ลูดลงไปนะพลอยแบบดีใจมากๆมันเกินความคาดหมายพลอยมากพลอยไม่คิดว่าแบบพลอยชอบมากขนาดนี้อะจริงๆมันคือการเห่อนะคือการเห่อเลยจริงๆเพราะเราเพิ่งซื้อวันนี้เลยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออมีหลายคนที่กำลังตัดสินใจอยู่นะคะที่แฟนบอยเนี่ยพลอยรู้อย่างแน่ชัดเลยว่าเขาเนี่ย
เซลล์ถึงวันที่3พฤศจิกายนเพื่อนเนี่ยยังมีเวลาที่จะไปสอยตัวนี้ได้อยู่นะคะว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะคะยังไงแล้วนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องพลอยใสด้วยนะคะวันนี้ไม่ใช่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ขนาดนั้นเลยใช่ขนาด